ความรุนแรงของบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกจะรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขนาดความลึกหรือตำแหน่งของบาดแผลสิ่งที่ควรทำคือออกจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดและล้างแผลด้วยน้ำสะอาดที่อยู่ในอุณหภูมิปกติเพื่อลดความร้อนซับแผลให้แห้งปิดบริเวณรอยแผลด้วยผ้าสะอาดหากถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่บริเวณใบหน้าจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดโดยปกติแล้วเมื่อเนื้อเยื่อโดนความร้อนจะทำให้เซลล์ตายได้จึงควรลดความร้อนที่บาดแผลให้เร็วที่สุดภายใน15นาทีสิ่งที่ไม่ควรทำคือการทาสารใดๆลงบนบาดแผลเช่นยาสีฟันหรือยาหมองส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าจะช่วยบรรเทาอาการของบาดแผลได้แต่ความจริงคือสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่บาดแผลและจะทำให้การรักษายากยิ่งขึ้นอีกด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและส่งคลิปดีๆไปให้คนที่คุณรักผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645กด1ต่อ2005-7นะครับ